นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบโดยมีนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคคณะผู้บริหารและเครือข่ายดำเนินงานทั่วประเทศร่วมงานกว่า200คนพร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นในการดำเนินงานด้านโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับพื้นที่และยกย่องความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบได้อย่างต่อเนื่องรวม45หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงสาธารณสุขประกาศผลสำเร็จการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ในประชาชนและกลุ่มเสี่ยงได้เกิน 1.8 ล้านคนทั้ง2โลกตั้งเป้าหมายคัดกรองต่อเนื่องให้ได้42ล้านคนในปี2573ชี้หากนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาได้ครบจะป้องกันเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับได้มากกว่า 5,000 คนต่อปีลดการเสียชีวิตได้ประมาณ 1,600 คนต่อปีพร้อมจัดพิธีมอบเกียรติคุณ45หน่วยงานดีเด่นในการดำเนินงานด้านโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C ครับก็กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับของกระทรวงมหาดไทยก็มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะแล้วก็ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการในเรื่องของการที่จะคัดกรองนะฮะโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับของประชาชนคนไทยของเรานะครับนำเรียนว่าโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นมะเร็งตับนะฮะแล้วก็ตับแข็งนะฮะมะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทยทุกคนนะฮะเป็นอันดับหนึ่งในผู้ชายแล้วก็เป็นอันดับ4ในผู้หญิงนะครับการคัดกรองกลุ่มที่เป็นเป้าหมายโดยเฉพาะเนี่ยทำให้เราเนี่ยรับทราบถึงข้อมูลของคนที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสเกิดโรคและก็สำหรับโดยเฉพาะโรคไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยเป็นถ้าพบว่ามีการติดเชื้อแล้วเนี่ยสามารถให้ยาและรักษาให้หายขาดได้โดยการทานยาประมาณ3เดือนนะครับในส่วนของค่ารักษาตัวยาของไวรัสตับอักเสบ C ก็อยู่ในสิทธิประโยชน์ของทุกกองทุนนะไม่ว่าจะเป็นกองทุน30บาทบัตรทองนะครับกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนของกรมบัญชีกลางนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้คนไทยนะฮะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มองว่ากลุ่มเสี่ยงนี่คือคนที่เกิดก่อนปี2535นะช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าวัคซีนอะไรก็ยังไม่มานะครับยังไม่เริ่มการฉีดวัคซีนในเด็กนะฮะมันคนไทยทุกคนกลุ่มเป้าหมายประมาณ40ล้านคนเศษนะควรได้รับการคัดกรองการเข้าถึงซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์อยู่แล้วนะฮะก็จะประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนนี้เองอย่างไรก็ตามในการนำร่องเบื้องต้นเนี่ยเป้าหมายประมาณ 500,000 ตอนนี้เนี่ยได้ไปถึง 1.8 ล้านในปีนี้ก็ถือว่าในหน่วยงานต่างๆรวมทั้งประชาชนเองก็ให้ความร่วมมือในการที่จะดำเนินการส่วนนี้นะครับในเรื่องความชุกนะครับสำหรับตับอักเสบ B ถ้าคนที่เกิดก่อนปี2535เนี่ยความชุกอยู่ที่ร้อยละ4นะครับส่วนถ้าเกิดหลังปี2535เนื่องจากเราฉีดวัคซีนในเด็กและเกิดทุกคนนะครับก็จะเหลือร้อยละ 0.6 ส่วนในเรื่องของตับอักเสบ C ความชุกอยู่ที่ร้อยละ1นะครับแปลว่าคาดการณ์ว่ามีประมาณ 500,000 คนนะฮะถึง 700,000 คนทั่วประเทศที่เป็นตับอักเสบ C ใน4ปีที่ผ่านมาเรารักษาไปแล้วกว่า 40,000 คนครับในเรื่องของการคัดกรองอย่างที่ผมนำเรียนนะครับอัตราความชุกอยู่ที่ร้อยละ1ที่เราจะเจอนะครับตรงนี้เนี่ยแม่นยำกว่า 80% ที่จะไปยืนยันด้วยผลไวรัสตามมาร้อยละ80ยืนยันบวกตามครับเนื่องจากโรคตับอักเสบ B และ C เนี่ยเป็นการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทางสิ่งคัดหลั่งก็ต้องระวังป้องกันตัวนี้นะครับติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็สิ่งคัดหลั่งครับ
เนื่องจากในคนพูดถึงตับอักเสบซีก่อนนะครับเนื่องจากอยู่ในบางชุมชนที่อาจจะมีความชุกในดั้งเดิมซึ่งมีการทั้งเรื่องของติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรื่องของการฉีดยาเสพติดนะฮะที่จะไม่มีการติดเชื้อหรือการสักยันเหมือนติดเชื้อ HIV นะครับงั้นกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงชุกกว่างั้นการป้องกันก็คงเหมือน HIV ในอดีตก็คือการใช้ถุงยางอนามัยแล้วก็การระมัดระวังนะครับสำหรับถ้าท่านอยากทราบตัวเองเป็นไหมเนี่ยการคัดกรองเนื่องจากในช่วงยังไม่มีอาการนะครับอย่างที่ผมนำเรียนถ้าเกิดทราบปุ๊บท่านรักษาหายได้ร้อยละ97เลยครับที่สถานบริการอย่างที่ท่านรองปลัดนำเรียนนะครับทุกสิทธิประโยชน์ท่านได้ทุกกองทุนนั้นเข้าไปในสถานบริการของโรงพยาบาลได้เลยแต่เราได้สิทธินะครับ1ครั้งนะครับสำหรับผู้ที่เกิดก่อนปี2535ยกเว้นท่านอยู่ในกลุ่ม5กลุ่มเสี่ยงนะครับจริงๆโครงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขทำอย่างต่อเนื่องมาในตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่าในช่วงหลังนี้อย่างที่ท่านรองปลัดนำเรียนก็คือเข้าสู่สิทธิประโยชน์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับเราก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าคิกออฟเปิดตัวเพื่อประชาสัมพันธ์ไปในทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยแล้วครับตอนนี้ก็อยากจะให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราคิดไปถึงขั้นต้นนะครับว่าตัวเลข10ล้านคนที่จะเริ่มได้รับการคัดกรองในปีถัดไปเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานของการตรวจคัดกรองเนี่ยทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานในสาธารณสุขเราได้ทราบขั้นตอนในกระบวนการในการดำเนินการแล้วครับ